ันนี้ณเดชน์ควงแฟนสาวยาย่าอุรัสยาออกงานในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองอายุครบ29ปีปีนี้พิเศษได้ทำงานกับยาย่าตรงกับวันเกิดเป็นครั้งแรกและได้ไปทำบุญตอนเช้าร่วมกันกับทั้งสองครอบครัวด้านยาย่ายังโพสต์อวยพรหวานเหมือนเดิมแต่ไม่ได้มีของขวัญพิเศษให้ช่วงนี้ณเดชน์หวานมากบอกคิดถึงยาย่าผ่านอินสตาแกรมบ่อยๆจริงๆหวานอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ยิ่งหวานเพราะไม่ค่อยได้เจอกันทริปเที่ยวเขาใหญ่ล่าสุดวางแผนไปเที่ยวฉลองกับณเดชน์ที่เรียนจบปริญญาโทแล้วเป็นทริปที่สนุกนึกถึงบรรยากาศที่เคยไปปิกนิกด้วยกันที่ต่างประเทศพร้อมชมยาย่าว่าสวยท่ามกลางธรรมชาติส่วนแฟนๆชมว่าทริปนี้ยาย่ามีภาพสวยและดูแพงขอยกเครดิตให้ณเดชน์ถ่ายดีซึ่งชุดที่ดูเข้ากันยาย่าเป็นฝ่ายเตรียมให้เหมือนเดิมปีใหม่นี้ยังไม่ได้รับงานคู่และปีนี้ยาย่าอยู่ไทยแต่ไม่ได้วางแผนเขาดาวที่ไหนส่วนเรื่องแต่งงานยอมรับว่าคุยกันตลอดแต่ตอนนี้ขอทำงานก่อนก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มางานนี้ต่อก็ดีครับยังไม่ได้อวยพรจริงๆต่างๆค่ะเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยห่วงก็แพลนเป็นของขวัญการจุ๊ยรับปริญญาให้ที่ไหนยอดไปเลยใช่เรากันนะยอดมีคนชมน้องย่าเยอะมากว่าแบบว่าเป็นคลิปที่เราแบบถ่ายรูปแล้วดูแบบสวยแพงมากอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นไม่สวยสวยทุกรูปใช่ไหมตากล้องดีค่ะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีเราก็ไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่ามันแทบจะไม่ได้มาต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่ายสุดกับด้วยกันของเขาอะไรเงี้ยสายตาเราแบบน้องสวยแค่ไหนพี่สวยสวยไม่แต่คือช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาบ่อยกันจังไม่ถ้าไม่เจอเลยนะเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะแค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิด IG ทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะ